วันนี้ผมมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้พวกคุณฟังกันครับฟังกันให้ดีนะคุณนะมันเป็นเรื่องของคุณอ้วนบีไฟสั่งสอนให้ส่องกระจกหรือไงเลยเห่าหอนด่าคุณหมีควายอุบัติอับปีจันไร